อะไรถามว่าได้ยินเสียงไหมฮะได้ยิน one two เช็คกับไมโครโฟนฮัลโหลมาเตอร์ฟักกะมาเตอร์ฟักเกอร์ทำไมล็อกอินไม่ได้ได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมพาวิวบไททันนะตอนนี้นี่ไม่มีแร็กไม่มีแร็กแน่นอนมาถึงนี่เราต้องแต่งตัวละครก่อนนะคุณชิรู้ไหมเนี่ยผมอยู่ในเกมพาวิวบไททันแล้วแต่คุณชิจะไม่เห็นหรอกเพราะผมไม่ได้สตรีมให้ดูนะวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดรู้จักลิปโป้ไหมในเรื่องสามก๊กรู้ไหมวันนี้เนี่ยผมจะมาแต่งตัวเป็นลิปโป้นะฮะตอนนี้ลิปโป้นี่ไม่ต้องไม่มีแว่นลิปโป้นี่ทรงผมลิปโป้นี่จะเป็นยังไงฮะคุณชิครับรู้จักลิปโป้หรือเปล่าลิปโป้เนี่ยทรงผมเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่านี่ทรงผมจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นอย่างนี้ลิปโป้เนี่ยไม่มีทรงผมแบบลีเจนเหรอลีเจนโอ้ไม่มีนะเกมนี้นี่ลีเจนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ยังคล้ายคลึงกับลีเจนอยู่อู้ผมจะเป็นแม่ทัพลิปโป้ฮะแม่ทัพลิปโป้ที่คล้ายคลึงสุดเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่านี่นะผมทรงนี้นะลิปโป้ใช่ไหมว่าแต่หน้าตานี่ไม่น่าใช่หน้าตาของลิปโป้เนี่ยจะออกแบบแนวแบบนี้เลยเนี่ยแบบตาใหญ่ๆฮึแบบว่าฮึไงแล้วมันจะไม่มีหนวดมันจะมีหนวดแค่นิดเดียวมีหนวดแค่นี้นะผมจะใส่หนวดให้แค่ไหนดีวะประมาณเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่จะมีหนวดแล้วก็มีเข่าเล็กน้อยใช่หน้าโหดอย่างนี้แหละ ลิปโป้ต้องผมสีแดงใช่ไหมนี่ฮะลิปโป้ จบแล้วลิปโป้ลิปโป้ใส่ชุดสีอะไรลิปโป้ลิปโป้นี่เอาเสื้อสีขาวดีกว่าอย่างนี้แล้วกันนะเซฟไปเลยนะฮะมาตอนนี้ก็ถึงข่าวเริ่มต้นของการกวาดล้างไททันแล้วนะครับมาเลยสร้างห้องนะฮะคุชินี่ไม่พูดกับผมแล้วใช่ไหมคุชิบอกไม่พูดแล้วดีมากเลยนะรู้อย่างโอเคฮะผมก็จะมาเล่นในโหมดของไททันนะกวาดล้างไททันในด่านป่านะครับผมโอเคก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับหลังจากที่ผมเข้ามาในป่าแล้วก็ยังไม่เห็นป่าเลยครับสงสัยเกมจะโหลดนานโอเคมาแล้วนี่เราใช้ตัวลิปโป้นะฮะเขาเรียกว่าแม่ทัพลิปโป้ใช่ไหมรู้จักไหมเนี่ยนี่พ่นควันไม่ใช่ควันเขาเรียกว่าอุปกรณ์สามมิติโอ้โหเรียกว่าพ่นควันเหมือนยาสูบใช่ไหมคุณชี้ฮะดูฮะเดี๋ยวผมจะคุณชี้เดี๋ยวผมลงคลิปแล้วคุณชี้เอาไปดูนะคุณชี้จะฮามากเลยตอนนี้คุณชี้จะไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเกมที่ผมกำลังเล่นผมโชว์สไตล์ฟืดฟัดปาดคอไททันไม่ตายอีกโอ้โหดับเดียวสิ้น2กูไปฮอนได้ไงเนี่ยเรียบร้อยปั๊บสิ้น1ก็พอแล้วโอเคฮะด่านนี้เนี่ยมันจะมี3ตัวทั้งหมดนะจะกลายเป็น1ตัวแล้วมันก็จะเหลือ2ตัวนะครับตอนนี้แล้วเรากำลังวนเวียนว่ายตายเกิดเวียนวนหาเจอแล้วเจอตัวแล้วน่ะมันอยู่ตรงนั้นเห็นมั้ยทุกคนสามารถมองเห็นมันได้เลยปุ๊บไอ้เชี่ยไม่เอาฮู้ฮู้กริ้งเลยนะรู้ไหมผมเกิดอะไรขึ้นฮะคุชิเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะเมื่อกี้ผมกดคอนโทรลกดไปโดนชิปฮะเมื่อกี้ก็เลยสิ้นแห่ตายจากทุกคนไปในแมตช์นี้นะฮะไม่ใช่ทุกคนนะแมตช์นี้ผมมาเรียกคนเดียวนะด่านนี้ซึ่งแต่ละคนนี่ห่างหายไปพอสมควรปั๊บวนเข้าหลังฮะโอ้ไม่เกือบแล้วดีนะเราดิ้นหลุดออกมาได้ชึบโอ้โหมันจะกัดเราทั้งที่แบบไม่ลงทุนไม่ใช้มืออะไรสักอย่างเลยเหรอได้ไอ้นี่ต้องเสร็จเราไอ้นี่ต้องเสร็จเราฮะไอ้นี่ต้องเสร็จเราฮะใช่ฮะนี่เลยปั๊บฟึบฟับผมโดดหลบอย่างนี้เด้งตัวรู้จักไหมแม่ทัพลิปโป้ท่าฟันผ่าฟันสอน ท่าฟันผ่าฟันสอนคืออะไรกูได้โอ้เพลงดาบคู่อีไอจุ๊กเฟียงเนี่ยตายเลยไม่เจอเพลงเพลงดาบคู่ไม่ใช่ฮะโซโล่ต้องผมเขียวฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมเล่นโซโล่ดีกว่านะเพลงดาบคู่อะไรนะเพลงดาบคู่อะไรกอริลล่าอกอริลล่า1กอริลล่า2เดี๋ยวนะกอริลล่า1กอริลล่า2เพลงดาบกอริลล่านี่ไงเป็นไงครับเพลงดาบกอริลล่าโอ้ไอ้นี่ใช้ทรงผมเรียนแบบนี่ไงเรียนแบบคนหล่องั้นเหรอ
ฮะแกคิดว่าแกเป็นใครฮะต่อเนื่องฮะต่อเนื่องไม่ให้หยุดไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นนะนี่ปาดเข้านี่ควงสวิงเนี่ยจัดการเลยไหม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 กูเอาไอ้นี่ดีกว่าอุ้ยเชี่ยเตะหน้ากูหักเลยโอ้โหมันง้างแบบมันง้างแรงมากอ่ะมันง้างไกลมากแล้วแบบมันพัวเข้าไปทีนึงแบบร่างกระจุยฮะโอเคมาเริ่มใหม่กันอีกครั้งกับตำนานเปิดตำนานเทพลิโป้นะฮะโอเคฮะดูไหมลิโป้ดิเขาจบอนาคตยังไงผมนี่ไปดูมาแล้วนะลิโป้เนี่ยเขาแพ้ในไม่ได้แพ้พ่ายในศึกชิงนางนะศึกชิงนางนี่เขาชนะนะลิโป้นี่ชนะใครชนะพ่อตัวเองอู้หู้งำงำงำอร่อยจังแต่ไม่พอมันยังไม่อิ่มไอ้โอ้ยสัตว์เอ้ยกินกูได้ยังไงจ๊ะแต่รู้ว่าเขาฟังเพลงเป็นอย่างเดียวทำไมฟังคนบ้าพูดอะไรก็ฟังอย่างพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพไงตัวเองต้องเห็นภาพเลยตัวเองจะหามากเลยเกมนี้แม่งเป็นอะไรที่สุดยอดชุบปั๊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 บเดือบเดือบเฮ้ยไม่ได้อย่าทำหน้าอย่างนั้นอะไรอะไรอะไรฟันตาเฮ้ยใครแม่งวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงแอลเบกงั้นเหรอโอ้ดูมันทำดูมันทำฆ่าพ่อมันก่อนฆ่าพ่อมันอู้พ่อมันไม่ยอมอู้มันกระโดดสูงมากไอ้นั่นไม่ไหวแล้วต้องจัดการไอ้นี่มันร้ายกาจไอ้นี่มันร้ายกาจมากชุบชุบปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหโดดทับกูจนได้โอ้โหนี่ขนาดด่านที่หนึ่งเนี่ยเรายังผ่านไม่ได้ไม่เป็นไรเราเอาจริงแล้วนะฮะเวลาเราตายหรือเราแบบผิดพลาดอะไรเราต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยคำว่ากูเอาจริงแล้วนะฮะมาเลยนะแล้วเราก็จะโหดขึ้นใช่ไหมที่แท้ไม่ใช่จะโหดขึ้นได้ไงก็แค่พูดว่าเอาจริงแหละเพื่อไม่ให้เขินเท่านั้นเองนะตอนนี้ซึ่งผมก็เขินอยู่นะแต่ผมก็แสดงออกมาไม่ได้ไงแบบตรงๆผมต้องอ้อมๆอย่างนี้มาปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโดนไอ้ชินจังโดนมาด้วยความเร็วสูงนะฮะถ้าได้เห็นฝีมือของผมเล่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันความเร็วสูงนะฮะตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยเวลาอยู่กลางอากาศเนี่ยผมต้องรอลงก่อนไอ้นี่ผมจะหลอกมันหลอกให้มันกระโดดแบบนี้ฮะเป็นท่าที่เรียกว่าหลอกล่อใช่ไหมยุทธการฮับป๋าเอ้ามึงไม่ตายอีกได้หลอกล่อครั้งที่2ปั๊บโอ้โหคราวนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรให้หนักให้มากเลยนะจับปิดจบแบบง่ายๆนะฮะดูฮะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราจะไปเวฟที่2กันแล้วนะท่านผู้ชมที่เล่นไททันเนี่ยจะรู้ดีว่าเวฟคืออะไรนะฮะเวฟก็คือด่านนั่นเองนะจะเป็นด่านที่1ด่านโอ้ทำไมไททันตัวนี้มันอยู่ไกลนักโอ้ฟุบฟาบฟาบฟาบทำไมมันอยู่ไกลจังวะอุ๊ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรฮะฟันขารำแล้วก็ประหารชีวิตนี่ไงโหดไหมล่ะทำความเคารพเฮ้ยชุบฮะแม่ทัพลิปโป้ออกลงยออ้าวติดมือไม่โอ้โหกูลอยเข้ามือมันได้ไงอูหน้าตาอุ๊ยหน้าตาไม่อย่าฮะแอบงาม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 เฮ้ยแซ่บคักไม่อิ่มท่าทางไม่อิ่มนะโอ้โหกลับไม่ได้ด่านที่หนึ่งอีกแล้วฮะผมไม่รู้ผมเป็นไรผมมีคุณชี้มาดูแล้วผมเล่นไม่ออกเลยรู้ไหมไม่ได้ดูเลยไม่คุณชี้ดูผมอยู่เนี่ยผมเล่นไม่ออกเห็นไหมดูดิผมนี่เฟลไปหมดเลยนะตอนนี้ผมนี่เก้อเขินมากเฮ้ยชุบชุบปังปังปังโอ้โหฟันหน้ามันยังไม่เจ็บนี่เขินเหรอเนี่ยนี่เขินแล้วนะรู้ยังว่าฉันเขินแล้วนะนี่นะนี่คือการปะทะนะดูยังปั๊บปั๊บตูมยิงอะไรอย่างนั้นเล่าต้องกำจัดทิ้งแบบนี้อู้พุ่งมาได้ความแรงสูงดาเมจทำได้แค่39โอ้โหผมพุ่งไปแบบแรงมากฮะดาเมจมันขึ้นแค่39ทำอย่างนี้ได้ไงมาฮะตัวนี้ประชันหน้ากันซะหน่อยตรงๆเลยเปล่าลูกผู้ชายลูกผู้ชายเราต้องบวกกันตรงๆใช่ไหมตรงๆหลอดขาหลอดขาหลอดขานี่ฮะลอดขาไปได้ไงเข้าข้างหลังตุ๋ยแบบอาเบะฮะเรียบร้อยโอ้โหโหดร้ายมากใช่ไหมคุณชิผมว่าน่าสงสารนะโดนตุ๋ยแบบนี้ป๊าบรอยมาด้วยความแรงแล้วก็ความเร็วไม่มีอะไรที่จะเบรกผมได้ผมจะโดดใส่หน้ามันแบบนี้ใช่แล้วฮะตามด้วยฟันขาแบบไม่หยุดหย่อนอ้าวสัตว์นั่งทับกูโอ้โหเอาใบมีดหมดเปลี่ยนใบมีดฮะจากนั้นก็อู้ไม่ได้จะขึ้นไปโอเคฮะไอผมแดงนี่คิดว่าใครเจ๊งกว่ากันระหว่างเมททับลิโป้และก็ทหารโพกผ้าเหลืองนะฮะไอนี่เป็นทหารโพกผ้าเหลืองนะผมจะตั้งชื่อให้มันไอหัวหน้าทหารโพกผ้าเหลืองใช่แล้ว
มันคือชื่ออย่างนั้นอู้ไอ้นี่พวกนี้เนี่ยใช่ฮะชื่อมันต้องยาวๆไว้ฮะมันเป็นอย่างนี้แหละนะทหารพวกผ้าเหลืองเฮ้ยเฮ้ยติดโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ my god โอ้ my god ย่าฟึบฟับเปลี่ยนดาบชึบชับชับชึบปิ๊บปิ้วปิ๊บปิ๊บนี่นะรู้ยังอ้าวทำไมเหลือแต่แขนน่ะโอ้โหตัวหายไปไหนตายห่าแล้วตัวอยู่ในปากมันแล้วฮะโอ้โหแม่งกินกูแบบไม่ได้เอามือมาจับก่อนนะมันอ้าปากแล้วก็อ้ําเลยอ่ะคือมือมันไม่ได้ขยับอ่ะมือมันก็แกว่งๆไว้ข้างเอวมันนะไอ้นี่แหละเจ็บเจ็บหนักอู้หูยอุ้ยยืดมือเข้ามาแบบนี้หมายความว่าไงไล่ไต่แขนไปแล้วฟันแบบรีไวท์เฮโจ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 ดูเดือดดูเดือดยิ่งเฮโจฟับถอยมาก่อนตั้งหลักตั้งหลักไอ้น้องตั้งหลักโอ้ยหัวขาวนี่แกจะตายแล้วยังจะเป็นไททันเอ้ยยาโอ้โหเหยียบอีกแล้วดีนะไม่เตะเหมือนไอ้ตอนแรกนี่แน่จัดการแบบรวดเร็วฮะตอนนี้นะจัดการแบบนี้ฮะแบบรวดเร็วนะแบบไม่ปาณีอะไรทั้งสิ้นโอ้ทำไมมันฆ่ายากอย่างนี้วะนี่ไงโอ้ยังไงฮะเจ็บตาหรือเปล่าถ้าเจ็บก็แกว่งมือไปข้างหน้าเพื่อระบายความเจ็บอย่างนั้นแหละแล้วก็โดนฆ่ายังไม่ใหญ่ดีอุ้ยดาบหมดยาทำกูอย่างนั้นโอ้กูโดนไอ้เตี้ยฆ่านี่นะโอ้โหมึงตัวแค่นี้แต่มึงอ่ำงำฟันก็เหลืองโถไอ้ทุเรศดูหน้ามันโอ้หน้าอย่างกับชินจังจอมแก่นนะฮะโอ้ผมว่าดีนะชินจังนี่ไม่สนใจเลยทำไมมันถึงเปิดตูดโชว์นะฮะมันเป็นชินจังนี่เองไอ้พวกนี้นี่จะไม่ใส่เชือกผ้านะไอ้พวกไททันเชือกผ้าใช่ฮะเพราะมันหาไซส์ไม่ได้ฮะตัวมันใหญ่เกินไปนะดูจากรูปแบบแล้วเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นทำให้เผาของเขานี่ประหยัดการใช้เงินไปเยอะนะฮะนี่ปั๊บปื้อปั๊บนี่นะอุ้ยเกือบแล้วไม่ลงทุนอีกแล้วอ่ะไม่ลงทุนแบบไม่ยอมจับเหรอนี่เจอท่านี้เข้าไปท่าฟันผ่าฟันสอนฟึบมันคืออะไรฮะมันคือไม่รู้ท่าฟันปลายฟันสอนอะไรสักอย่างผมลืมชื่อท่าแต่ผมก็ใช้ได้นะผมเป็นแม่ทัพริปโปใช่แล้วเพลงดาบคู่จิกิ้วนี่ไงเจอหลบเปลี่ยนใบมีดก่อนเพื่อความแรงเพลงดาบคู่1 2 3 4ป๊าบเข้าไปให้เข้า1 2 2ว่ะไม่ใช่1 2 3เพลงดาบ1 2 2รู้ยังน่าจะยังไม่รู้หรอกอ้าวไอ้เตี้ยนี่ไอ้ตัวเล็กเหลือรอดแค่คนเดียวเอาละฮะเราจะจบด่านนี้ด้วยการฆ่าไอ้ตัวเล็กนี่ฮะมาเลยอู้ผมฟันเข้าที่หน้าเขาเต็มๆนะกูจะประหารเขาด้วยการตุ๋ยแบบนี้อู้โผล่มาอีกตัวนึงแล้วอ้าวยังไงฟันหน้าเขาให้เจ็บหรือเปล่าไปถามทำไมวะก็ต้องเจ็บอยู่แล้วอุ้ยเมาหันหนีเมาหันหนีอย่าเปลี่ยนดาบก่อนชึบฮะชบอ่าเท่มากเมทัลริโปฟึบฟาบปั๊บเมทัลริโปออกตัวปั๊บๆอุ้ยยาเกือบแล้วเมื่อกี้ผมเข้าไปฟันที่หำมันฮะผมนึกว่าจะเป็นจุดอ่อนของมันที่แท้ไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นได้ไงเอ้ยยาอู้แก๊สหมดหรือเปล่าแก๊สยังไม่หมดจ้าโอ้ตัวโคตรใหญ่เฮ้ยยากูตายเออตายแล้วจ้าโอ้โหแม่ทับลิโปอนาถมากนะผมบอกเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเฟ้ยมาอู้อะไรกันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรฮะนี่ฮะดูที่จุดนี้ไว้นะปั๊บขึ้นมาฟันชุบแบบนี้เข้าไปที่700ฮะผมนี่คือเวฟที่1เราต้องเคลียร์เวฟที่1ให้ได้นะเรียบร้อยมันมีแค่3ตัวเว็บนี้มีแต่ตัวใหญ่จัดไปมีแต่ตัวใหญ่ๆเหรอนี่แหละจัดไปเลยของชอบปื๊ปั๊บควงสวิงฟึบฟับให้ชุบปิ้วไม่โดนนะจ๊ะรู้ยังเอ้ามึงหาอะไรเอามือจับหาอะไรฟันหน้าฟันตาฟันขาให้ล้มจากนั้นทำไงประหารชีวิตดิประหารเลยป่ะเอาจบไปเลยดีกว่านะรู้ยังมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วอย่าเป็นไงครับโหดหรือเปล่าเนี่ยตีลังกาอู้ก็จบไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเป็นไงฮะคุณชิผมโหดมากไหมผมบอกแล้วว่าผมโหดมากนะฮะไม่เชื่อผมหรอ
โอเคก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel Tarot Studio กันด้วยนะฮะลงคลิปได้ไม่เกิน15นาทีครับไปละบ๊ายบาย